ครับสวัสดีครับผมขัน KH ครับครับผมเดครับไทเทวางมือเด็กดนตรีจริงๆไม่ได้วางเลยครับเดย์นี้มีเพลงออกตลอดนะออกมากี่เพลงกันนะ background ก็3เพลงประมาณนั้นของผมเองก็มีเพลงออกบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็น underground แล้วก็โปรดิวซ์ให้กับ 2P อัลบั้มที่ผ่านมาครับ God Fucking Hero ก็มีพวกเด็กฮิปฮอปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทำรายการของเดย์ก็มีรายการช่วงนี้ใช่แต่ถ้าจะถามว่าหายไปตอนโควิดเนี่ยทำอะไรน่าจะทำกับข้าวข้าวแล้วก็ทำรายการ YouTube เองอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ช่วงโควิดก็ทำนี่แหละครับอัลบั้มที่ Bring It Back นี่แหละครับก็ Bring It Back ก็จริงๆล่ะมันเริ่มมาจากต่อยอดมาจากสบายดีหรือเปล่านะครับพอเห็นว่าฟีดแบ็กมันดีเราเอาเพลงเก่าแล้วมารีเมคใหม่นะครับก่อนไปนั้นอ่ะจริงๆแล้วว่าเราอยากจะทำเพลงชื่อว่ารักปอนปอนของไมโครแล้วก็ขับร้องโดยพี่กบไมโครนะฮะแล้วตอนนั้นเราก็ชื่นชอบเพลงนี้มากอยากจะเป็นอย่างเขาอยากจะชูมือขวาด้วยแล้วอยากจะเล่นกีตาร์อยากจะร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นความฝันอันนึงที่เราอยากจะทำเพลงนี้แล้วตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทำใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเผอิญไปที่สนามหลวงมิวสิกแล้วก็ไปที่คอนเสิร์ตสนามหลวงสวนสนามก็ได้ไปคุยกับพวกพี่ๆก็พี่ก็บอกทำสิทำเลยแต่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะทำมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นเรื่องราวของ5เพลงนี้ก็เลยได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันเป็นคือด้วยจังหวะดนตรีโซเนี่ยมันเหมือนฮิปฮอปที่ใกล้เคียงของไทเททำที่เรารู้สึกนะฮะรู้สึกว่ามันไม่ป๊อปไปอย่างกองไว้เนี่ยค่อนข้างไนตี้ซาวก็จะป๊อปหน่อยแล้วก็เพลงนี้มันคือมันซาวด์ยังมีคราบของไทเทเนียมอยู่เยอะว่าจริงๆก็อยากจะให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะเราก็พูดถึงว่าเฮ้ย good music มันเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนจากแคตตากรีเนี้ยเรามาทำแคตตากรีนี้ได้ยังไงได้ด้วยแล้วก็ฟังลื่นหูนะ ยกตัวอย่างเพลงแรกเลยลืมไปไม่รักกันก็จะเป็นนีโอโซครับมันจะเป็นแบบโซฟังมันจะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเลย์แบ็กมันจะแบบยืดยืดเลย์แบ็กฟังมันจะชิลชิลครับดนตรีก็จะเป็นโซแบบสมัยใหม่ก็เลยเรียกว่านีโอโซอันที่สองอะไรไหนว่าจะไม่หลอกกันแต่ว่าจะไม่หลอกกันทรัพโซทุกคนสมัยนี้อย่างโพสต์มาโลหรืออะไรพวกนี้เขาจะร้องกันอย่างก็จะเป็นทรัพโซก็คือเป็นเด้งๆทันสมัยปัจจุบันอะไรเงี้ยครับอีกอันนึงกองไว้ของพี่เจก็จะเป็น 90s เราเรียกว่าอะไรนะ 90s match up คือซาวของกลองเนี่ยจะเป็นตอนถ้าคนที่มาจากยุคสมัย 90s ก็จะจำกลองนี้ได้แน่นอนทำให้เรานึกถึงหลายๆเพลงที่เขาเอามารีมิกซ์สมัยตอน 90s แล้วก็กีตาร์นี่ก็จะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยเราก็เลยเรียกว่ามันเป็น 90s match up ก็คือเอาซาวของ 90s จากหลายๆเพลงมาเขาเรียกอะไรผสมประสานกันครับมีใจสมโสมใจสมโสมใจสคล้ายทรัพโซแต่มันก็คือ R&B สมัยนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็รักปอนปอนรักปอนปอนนี่ก็จะมีกลิ่นอายของเพลงเดิมซะเยอะเหมือนกันถ้าสมมุติคนที่ทันรักปอนปอนจะฟังเฮ้ยเอ้ยรักปอนปอนนี่ว่ะใช่ใช่คือ5เพลงเนี้ยถ้า4เพลงแรกที่บอกคือเปิดมาเนี่ยคือไม่จะไม่รู้เลยว่ามันคือเพลงอะไรจนกว่าเนื้อเพลงมันจะขึ้นมาไม่มีสัญลักษณ์กีตาร์ไม่มีสัญลักษณ์อะไรของเพลงเดิมมีแต่รักปอนปอนเพลงเดียวที่ขึ้นมาแล้วถ้าคนรู้จักเพลงนี้เขาจะรู้ละว่ามันคือรักปอนปอนแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ฮะก็กลับมาก็ยังเหมือนเดิมครับเปลี่ยนชั้นเฉยๆฮะก่อนอยู่ชั้นไหนนะชั้น AA ชั้น AA เปลี่ยนแต่ก็ยังเหมือนเดิมมีความสุขครับเพราะว่าจริงๆกับสนามหลวงเราก็วนเวียนไปมาตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ทำงานไม่งานนี้เกิดงานนู้นเจอนู้นเจออะไรเงี้ยเจอกันตลอดเวลามันเหมือนครอบครัวไปแล้วครับก็เหมือนเราเริ่มอะไรมาด้วยกันก็มีความสนุกอยู่ในนั้นมีเหมือนครอบครัวมีความกลมกลืนอยู่ในนั้นอบอุ่นดีครับ
ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่มี YouTube ไม่มีโซเชียลมีเดียที่จะเข้าถึงคนได้ขนาดนั้นแล้วอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็สมัยนี้มันง่ายมากที่จะเข้าถึงคนแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวเองจะมีช่องทางของตัวเองที่จะ PR ตัวเองคือข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันครับอย่างตอนนี้คือสะดวกสบายทำได้เร็วมีคอมพิวเตอร์ตัวนึงก็ทำได้แต่ว่าทุกคนพอทุกคนทำได้มันก็กลายเป็นเราก็จมอยู่ในกองนั้นเราก็ไม่ทะลุออกมานั่นคือความยากของสมัยนี้ตอนเราทำเพลงเนี้ยเช่าสตูดิโอชั่วโมงนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะต้องไปขโมยสตูดิโอเขาใช้อะไรเงี้ย ตอนเด็กๆแอบใช้ด้วย ถ้าอยากจะฟังเพลงใหม่ๆทีเราก็ต้องข้ามไปอีกเมืองนึงแผ่นเสียงไม่มีนู่นมันเพราะสมัยนี้มันก็ดาวน์โหลดได้ง่ายสบายอยากจะฟังเพลงอะไรก็ง่ายถูกไหมสมัยก่อนก็คือความยากก็คือกว่าจะทำได้คอมพิวเตอร์ก็ยังทำเพลงไม่ค่อยได้กว่าจะซื้อคีย์บอร์ดแต่ละตัวละ 4-5 หมื่นแล้วตัวเดียวก็ยังทำไม่จบอีกต้องไปซื้อไมค์อีกต้องไปซื้ออะไรมันความลำบากคือมันต้องใช้บัดเจ็ตเยอะในหลักแบบว่าวงการฮิปฮอปเนี่ยก็เรียกว่าต่างกันริบเรียวเมื่อก่อนก็เหมือนมีนับมือได้เพื่อนกันไม่กี่คนที่ชอบในสิ่งที่ชอบเหมือนกันเนี่ยมาถึงทุกวันเนี่ยคือโอ้โหมันเป็นวงกว้างมากครับก็ดีจริงๆเราก็พูดมาตลอดว่ามันดีที่เราได้เห็นน้องๆลุกขึ้นมาทำมันก็เหมือนกับจุดไฟให้พวกเราอีกทีนึงด้วยที่ได้เห็นพวกเขาตั้งใจทำแล้วก็ความเก่งของพวกเขาทำให้เราเหมือนลนไฟลนก้นเราเหมือนกันว่าเฮ้ยนั่งอยู่เฉยๆไปเขาแบบว่าแซงไม่ได้นะเพราะมันนี่คือวงการฮิปฮอปยังไงวงการฮิปฮอปมันก็มีการแข่งขันมีคือทุกคนอยากเป็น the best คนที่อยู่ในวงการฮิปฮอปใช่ไหมมันก็กระตุ้นเราครับมันก็เป็นข้อดีมากๆพอมาถึงตอนนี้เห็นน้องๆก็ทำกันแล้วแบบว่าได้เงินไปทัวร์คอนเสิร์ตครับไปทำมิวสิกวิดีโอของตัวเองสร้างทุกอย่างเองมีบริษัทของตัวเองมันก็ชื่นใจครับมันก็รู้สึกว่าเออนี่แหละคือมันสิ่งที่เราพยายามสร้างพยายามนำทางมาพยายามทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้ครับผมก็ Bring It Back ของพวกเราก็เป็นไซด์โปรเจกต์พิเศษนะครับที่เราตั้งใจทำให้มันเป็นไม่เหมือนซาวด์ไทเทเนียมเพราะเรามากัน2คนคราวนี้มีเพลงอะไรบ้างนะใช่ลืมไปไม่รักกันไหนว่าจะไม่หลอกกันใจโสมๆกองไว้รักปอนปอนนะครับฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งช่องทางแล้ว YouTube นะฮะทางสนามหลวงมิวสิกอย่าลืมนะแชร์ด้วยนะครับกดไลค์ตะ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 ครับก็ไปดูที่ทาง YouTube Play ด้วยนะครับ